สวัสดีสวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาทำฮอร์โมนพืชจากน้ำซาวข้าวนะครับก็เอาน้ำซาวข้าวมาหมักนะครับก็จากข้าวที่เราได้ทำการหุงใช่ไหมครับมันก็จะมีน้ำซาวข้าวเหลืออยู่นะครับเราก็สามารถที่จะหมักแล้วทำไว้ฉีดที่ผมทำในฉีดสับปะรดนะครับสับปะรดจะมีใบแข็งขึ้นแล้วก็ต้นไม่โทรมนะครับแต่ว่าไม่มันไม่งามในขนาดที่ว่าพุ่งปี๊ดปี๊ดเหมือนเคมีนะครับมันแค่ทำให้ใบแข็งขึ้นแล้วเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะวิธีทำก็เราทำแบบขวดนะครับแบบผมจะมีมาสองวิธีนะครับแบบคนในเมืองก็ใช้แบบขวดนะครับก็ล้างข้าวแล้วก็เทข้าวลงไปครับน้ำจะเข้าไปอัตราไม่ต้องเป็นอัตรานะครับแค่ว่าเราหลังจากเราใส่น้ำซาวข้าวแล้วก็ใส่น้ำตาลกลางตาลไปหนึ่งช้อนครับแล้วก็จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ก็หนึ่งช้อนครับเทจุลินทรีย์ลงตรงนี้เลยครับแล้วก็จุลินทรีย์กดเสื้อจุลินทรีย์ครับที่เราทำไว้นะครับพอนี่ครับเราก็เขย่าขวดแล้วก็หมักไว้สัก10 วัน7 วันนะครับเราก็จะได้ก็ยังไงถ้าเกิดน้ำซาวข้าวถ้าเราไม่ทำมันก็เราก็ทิ้งนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์ครับเราก็เอามาถ้าเพื่อนๆอยู่ในเมืองก็ทำใช้ได้ครับสูตรนี้แบบขวดนะครับก็หมักไว้แล้วก็ไปฉีดรดพืชผักนะรดที่ผมทีผมว่ามันยังไม่เวิร์กให้รถเอานะครับต้นไม้นี่พอได้ครับแล้วสับรถดีดีครับพืชผักบางตัวมันฉีดไปแล้วมันทำให้เหลืองครับบางตัวนะครับแต่เนี่ยเราทำเสร็จแล้วเราก็ไว้รถพวกต้นไม้ครับไม้ดอกไม้ระดับพวกต้นไม้พวกต้นไม้ดีต้นไม้รถตามโคนนะครับลดตามโคนส่วนสับปะรดนี่ฉีดพ่นลงยอดได้เลยครับทำให้ต้นแข็งแรงขึ้นนะครับผมก็มาฝากกับเพื่อนทำสับปะรดก็ลองไปทำดูนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ที่ผมหมักไว้แบบถังใหญ่นี่ครับผมใส่ถังทุกเวลาเราทำน้ำซาวข้าวเราก็เทใส่ถังเทใส่ถังแล้วก็เติมกามตาหนึ่งช้อนกวดเชื้อจุลินทรีย์หนึ่งช้อนทุกครั้งทุกวันเทจนเต็มถังเราก็นำไปใช้ฉีดรดแปลงใหญ่ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำแบบไม่มีถังจะทำไว้ใช้เล็กๆน้อยๆก็ใส่ขวดแล้วก็หมักไว้7 วันแล้วก็ทำทุกวันถ้ามีขวดเยอะก็ทำไปทุกวันได้ครับแล้วก็ไปรดต้นไม้พืชรอบบ้านเราได้ดีเหมือนกันครับแต่ผักที่ผมลองใช้กับผักชีระยะผักชีโอฉีดแล้วมันเหลืองมันก็ไม่ใช่ผมจะให้มากไปนะครับแต่สับปะรดนี่ใช้อัตราแบบทำให้ต้นแข็งเขียวนี่แข็งแรงขึ้นและเข็มใบตั้งขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้ทำให้พุ่งเหมือนพวกยูเรียนะครับแค่ว่าทำให้พืชแข็งแรงขึ้นแค่นั้นนะครับที่ใช้เห็นผลเองก็สำหรับเพื่อนๆทำให้รถก็สามารถที่จะทำใช้ถังหมักอันนี้นะเติมทุกวันครับเติมทุกวันใส่น้ำซาข้าวใส่กามตาลใส่จุลินทรีย์ไปพอแล้วพุทธเราเทไปน้ำไปลิตรหนึ่งก็ใส่จุลินทรีย์ช้อนกามตาลช้อนนะครับแล้วพอเต็มเราก็ไปบูมสับปะรดฉีดรสได้ดีครับมันก็แข็งแรงดีสับปะรด
สำหรับต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้ดอกไม้ดอกระดับแข็งแรงนะครับพืชผักผมยังลองไม่ทุกตัวแต่ผมใช้ก็ต้องโอผมใช้ไปแล้วมีปัญหาคือว่าผมฉีดไปแล้วมันเหลืองก็มันเหลืองเลยผมก็ยังไม่แนะนำกับสับปะรดกับไม้ดอกไม้ระดับให้ลดตามโคนนะครับก็ทำฮอร์โมนพืชด้วยน้ำซาวข้าวแบบง่ายๆนะครับถ้าทำแบบอัตราการทำแบบขวดก็ล้างน้ำซาวข้าว1ครั้งต่อแล้วก็ใส่ขวดไว้ใส่น้ำตาล1ช้อนตัวเชื้อจุลินทรีย์1ช้อนก็จบเขย่า7วันใช้ได้ครับส่วนแบบถังเราก็ใส่ผสมไปทุกวันแล้วได้ครับผมทำแล้วไป1ถังนี่ถังที่2ก็ผมไปฉีดสับปะรดดูก่อนที่จะมาทำคลิปนี้ผมได้ทดลองทำแล้วว่าอะไรทำได้มั่งก็ไปฉีดโรสโรดใบแข็งทำต้นไม่มีผลเสียต้นไม่เหลืองทำใบแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นดอกไม้ดับใช้ได้ผลดีพืชผักยังไม่ได้ลองครับเพราะผมลองแค่ตัวเดียวคือตั้งโอพอฉีดไปแล้วใบมันเหลืองเดี๋ยวผมไม่แนะนำเฉพาะสับปะรดกับไม้ดอกไม้ดับแบบต้นไม้รอบบ้านครับเราไปลดพอทำเสร็จเราไปลดตามโคนได้แต่ถ้าเราเพื่อนๆทำได้รถก็ตอนนี้ตัวนี้มันก็ใช้ได้ครับเราไปบวกกับพวกน้ำหมักส่วนอื่นมันก็ฉีดดีครับเราตัวนี้ไปบวกเราคือตัวตั้งต้นไปผสมกับตัวปุ๋ยหมักตัวอื่นน้ำหมักตัวอื่นได้ครับฉีดได้ดีทำให้แข็งแรงดีแต่ว่าถ้าเขาตัวเดียวจะให้พุ่งปี๊ดป๊าดมันไม่พุ่งปี๊ดป๊าดก็แค่ทำให้เขาแข็งแรงครับขึ้นแค่นั้นนะครับจากประสบการณ์ตัวผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวก็เอาสิ่งที่ทดลองทำแล้วเห็นผลแล้วกินเล่าต่อแล้วบอกต่อว่ามันเป็นแบบไหนนะครับก็คิดประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามไลฟ์ปัวน้อยนะครับที่ปุ่มติดตามสีแดงใต้คลิปนะครับกดลูกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ล่าสุดนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการเข้าชมครับทำน้ำซาวข้าวมีประโยชน์อย่าทิ้งนะครับสำหรับเพื่อนที่มีล้างข้าวเสร็จก็หมักไว้รถต้นไม้รอบบ้านเราได้ครับแบบใส่ขวดถ้าสับปะรดก็ใส่ถังไว้แบบผมใส่ถังครับถังครับ100ลิตร80ลิตรนะ80ลิตรแล้วก็หมักไว้ติดรถก็เต็มเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ช่วยได้ครับก็ส่งผลดีนะครับก็ฝากกันด้วยพวกน้อยครับ